ไปไหนมาไหนมันต้องเป็นมีระบบระเบียบกันสักหน่อยอย่าคำว่าปล่อยปละละเลยอย่าว่าอย่ามันมีอย่าถือว่ามันสำคัญนอกข้างนอกภาวนาสำคัญน่ะอย่ามาพูดในเทวดาเขาหัวขวัญความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงจิตใจเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ไปทางไหนลุงลังไม่ว่าพระไม่ว่าเนรแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูอยู่จะมาลุงลังอะไรกันมันบอกเนี่ยไม่ใช่มันไม่บอกเด็กน้อยเขาเบิ่งเขายังหูแล้วเท่าเขานี่สิเบิ่งบอกกว่าเดี๋ยวนี้คนน้อยมาเบิ้งมันเรื่องของชาวบ้านดีๆนี่วัดวาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้ชาวบ้านมาเที่ยวเบิ้งวัดวามีไว้สถานที่ขัดเกลาเดี๋ยวนี้วัดวาเป็นสถานที่ระบายอารมณ์ใครมียังไงเอาไประบายกันใครมียังไงไปปล่อยกันลุงลังหูลุงลังตาไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกไม่ใช่ชาววัดไปไหนมาไหนมันต้องมีความระมัดระวังตั้งแต่ออกจากบ้านจากห้องออกจากวัดจากร้านสำรวมไว้ที่ใจอยู่เสมอเป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่ออกจากบ้านจากไปดูที่ไหนไปณที่ไหนมีสติสตางค์สำรวมอยู่มันเสียหายตรงไหนหรือว่ามันผิดธรรมผิดวินัยมันผิดก็ผิดกิเลสทั้งนั้นแล้วเราไม่ได้นับถือใครธรรมวินัยของกิเลสนับถือธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าใครจะไปตรงไหนไปเขาจะเพ่นผ่านไปทางไหนก็ไปเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นกลุ่มเป็นพ่อไม่มีไปที่ไหนมีแต่ขันบ้างมีแต่ถาดบ้างมีเต็มไม่มีเต็มอะไรมีแต่ถาดบ้างมีเต็มนักเข้าเนี่ยมักฝนมันเยอะนั้นมันจะอยู่ก็ไอ้ขันกบาลนำหน้าถือเป็นเรื่องสำคัญเลยถือเรื่องนี้ด้วยเนี่ยสำคัญเนี่ยอะไรต่ออะไรมันบอกไปหมดมันบอกว่าธรรมวินัยไปสำคัญเท่าเขาว่าเงินทองไปถ้าเน้นระวังนะในสายตาว่าหลวมนะเดี๋ยวนี้มันหลวมไม่ใช่หลวมมาแต่เน้นแต่เถ็นนะดูวัดให้ดูฐานดูสัมภาระให้ดูจุดน้อยก็ดูของนี่น้อยนี่ของเล็กของน้อยเดี๋ยวไม่ใครสนใจกันแล้วดูสัมภาระให้ดูเน้นน้อยดูของเล็กเล็กน้อยน้อยเล็กเล็กน้อยน้อยเล็กน้อยนี่ถ้าหากว่าไม่สนใจเล็กน้อยนั่นน่ะเดี๋ยวว่ามันก็ยังอย่างในไหลลงใจไหลลงเหวแล้วไม่อยากไปใส่ไม่อยากยุ่งกันนะก็พูดได้ไม่ได้ไปไหนก็อย่าว่าเป็นทิฏฐิมานะแล้วก็ว่าไปเถอะใจของเราเขาก็ต้องรู้จักด้วยคนอื่นยังรู้จักเขาสู่เราเองรู้จักเขาบ้างมาแล้วหมอเน้นเห็นนั้นไปพินผ่านอยู่ในมีคุณธรรมแล้วบ่ดีดอกที่เน้นตีผู้ใหญ่ผู้มันปล่อยมันยิ่งกระทั่งมันเละเทะไปหมดมันไม่ใช่ว่าปล่อยเฉพาะไปที่นู่นที่นี่อยู่กับวัดมันกบลง
นี่เรียกว่าสูมันหลวมวัดเป็นสถานที่ฝึกหัดขัดเกลาไม่ใช่เป็นสถานที่มั่วสุมมีสมัยท่านอาจารย์ใหญ่ท่านใหญ่มั่นมาอยู่ที่มันมนมีสมัยนั้นมีเด็กมันมนก็เป็นเด็กที่เอาใส่ใจอยู่ในการที่จะไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมไปวันสักหน่อยจะต้องไปคอยอยู่ที่ประตูกล่าวก็เร็วสักหน่อยคอยอยู่ที่ประตูพระเนนเดินโยงกลมกั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 นโยมที่ไปนี่เงียบเหมือนก็ไม่มีไม่ได้เอาปากไปน้ำนี่แต่เขาก็จะมีอะไรซุบซิบซุบซิบซุบซิบจนกระทั่งนู่นจนกระทั่งไออาจารย์ใหญ่เดินยังคงคืนกุดไอเดบร้อยเราเพิ่นขึ้นไปที่พักนี่จะไปเสียสลามพระเองทยอยขึ้นไปทยอยขึ้นไปทยอยขึ้นไปญาติโยมกันเนี่ยพระขึ้นเองขึ้นไปเรื่อยแล้วเราก็ขึ้นแล้วพระก็เข้าไปพวกมันขึ้นสลาได้นั่งอยู่ล่างนั่งอยู่ล่างมันมีแสงฟืนแสงไฟยังมีแต่ตะเกียงน้อยไม่มีไม่แต่เสียงเดินอะไรต่างๆก็ไม่อยากให้มันดังรองเท้านี่ถอดไปพุ่นถอดไปนอกประตูวัดปุ๊บเดินเข้ามารองเท้าฟ้าเดินมาเดินเข้ามาเท้าฟ้าเดินเข้ามาตลอดระเบียบที่ท่านสร้างไว้เพื่อคัดเกลาระเบียบที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกคัดเพื่อคัดเกลาเดี๋ยวนี้ระเบียบอันนั้นระเบียบที่จะฝึกคัดขัดเกลายากมีระเบียบที่จะเสริมกิเลสเสริมความสับสนเสริมความวุ่นวายเสริมความโลภความโกรธเสริมอะไรต่อไม่อะไรกันเนาะเสริมกระแสโลกของนั้นดีกว่าจึงเอาวัดให้เข้าใจเป็นสถานที่ฝึกหัดขัดเกลาจะว่าเป็นสถานที่บุญกุศลเป็นบุญเป็นบำเพ็ญบุญกุศลก็ถูกต้องก็คือการฝึกหัดขัดเกลานั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่วัดเป็นสถานที่ใครมีเงินก็เอาเงินไปเอาเงินไปเอาไปถวายเอาเงินไปให้เอาเงินไปถวายเงินไปให้และจึงเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั่งในลักษณะนั่นอย่างเดียวเหตุผลไม่พอถ้าหากว่าเหตุผลอย่างนั้นคือเหตุผลที่เป็นไปในทางที่จะเป็นอันตรายแก่พระศาสนาเดี๋ยวนี้มองเห็นนะสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับพระศาสนาก็คือความเจริญในเรื่องลาภเรื่องยศสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับศาสนาเงินทองนี่ก็เป็นอันตรายยิ่งแก่จะตายเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งที่โลกเขามุ่งเขาไปปรารถนากันแต่เราตายไปเรามองเห็นเป็นสิ่งที่อันตรายอันตรายก็เถาแล้วปัญหากลับอย่างนี้เป็นเนี่ยนี่บ่เห็นเดี๋ยวนี้นะกังวลก็เรื่องความเจริญกังวลก็เรื่องความเจริญกังวลกังวลก็เรื่องคันคอยคนเต็มวัดเต็มว่าเต็มกังวลก็เรื่องลาภยศสรรเสริญหลังก็มาไหลเข้าวัดเข้าว่าโอดที่จะกังวลเลยนะเห็นที่ไหนเห็นที่ไหนนะเรากังวลทันทีไอ้คำที่ชื่นชมยินดีว่าสมบุกอุดมสมบูรณ์ด้วยลาภด้วยยศไม่มีที่ไหนอยู่อย่างหลีกเล่นที่ไหนมีสภาพความเป็นสมถะเป็นสมถะนั่นเอ้าเรารู้สึกว่ามีความชื่นชม
ตัณหามันจะกลับล่ะนี่แขกไปใครใครมาศรัทธาญาติโยมแล้วหมู่พระหมู่เณรเข้ามาเกี่ยวข้องอดที่จะวิตกกังวลไม่ได้บางกลุ่มหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยยากยากยากแต่ก็มีในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบางกลุ่มบางหมู่บางคณะมีไม่ใช่ไม่มีถ้าหากว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีเครื่องเปรียบเทียบนี่มันมีอยู่จึงมีเครื่องเปรียบเทียบไปที่ไหนเพื่อความขนองไปให้มันมีในหัวใจของเราไปที่ไหนไปที่ไหนเพื่อความสงบของเราไปที่ไหนเพื่อความสงบของเราเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งเพื่อความสงบของเราคือยังไงนับแต่ออกจากกุฏินับออกจากวัดนับออกจากบ้านนับออกจากศาลาปรารภความสงบของเรามันมองเห็นในเมื่อใจของเราอยู่กับความสงบแล้วอะไรเป็นไปเพื่อความสงบมันก็รู้อะไรที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบก็รู้ใครจะผ่านทางตาผ่านทางหูตารูปอันนั้นเสียงอันนั้นจะเป็นไปในลักษณะต่างๆทั้งสรรพอัตถ์เพื่อธรรมหรือเป็นการที่ลบล้างอัตถธรรมมันก็รู้ตาก็ตาเนี่ยถ้าหากใจมันไม่เมาถ้าใจเมาแล้วโอ้ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ออกนี่เองตั้งแต่นั่งรถมาจากบ้านในบริกรรมพุทโธจะเถื่อบริกรรมพุทโธจะครั้งสารพัดขับรถขับล่างสนั่นวันไหวมากเลยของเสียงรถก็เสียงรถเสียงลมพัดหูก็พัดหูใครมีเสียงเท่าไหร่ก็ยิ่งพูดดังเท่านั้นไม่มีใครเนี่ยใครจะอยู่ในความสำรวมในความสงบใครจะอยู่ในกิริยาของความสงบสำรวมจิตสำรวมใจนี่อย่าเพี้ยวอย่าใกล้ๆเขาจะมองอาจจะมีอยู่หรอกมันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในสูงสักหน่อยในวงการนักผู้ปฏิบัติพระนี้ก็ไม่ใช่ของเล่นนะบางกลุ่มบางหมู่บางคณะนะบางสำนักขึ้นรถก็เคยมันก็ไม่เป็นกิริยาใครของพระเนรที่จะขึ้นรถอะไรเท่าอะไรสูบบุหรี่ปุ่ยปุ่ยปุ่ยตามถนนหนทางกังวลอยู่กังวลคิดถึงปฏิปทาที่ผู้บาอาจารย์ท่านเคยบำเพ็ญที่เคยประพฤติปฏิบัติผู้เป็นผู้นำบำเพ็ญเป็นผลเป็นพาประพฤติปฏิบัติมาโอ้ยิ่งนานเขายิ่งเห็นคุณค่ายิ่งนานยิ่งเห็นคุณค่ามันของน้อยมันก็ต้องมีค่ามากของน้อยมันก็มีค่ามากถามว่ามันมีเดี๋ยวนี้แบบฉบับที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยมองตกข้างอยู่ในไหนยุ่มมองไม่เห็นในกิริยามารยาของผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องตั้งใจมันต้องต่อสู้มันต้องเด็ดมันต้องแข็งแกร่งอยู่ขนาดนั้นมันยังอดที่จะไปหน้าไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังขนาดนั้นมันยังอดที่จะไหลลงในไปตามกระแสของกิเลสไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการใครๆก็ว่าจะจริงจังในการที่จะต่อสู้มันจะขนาดไหนมันก็แช่อยู่ในกองกิเลสนะมันแช่อยู่นะมันไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นขึ้นมาเพราะจิตใจมันมีความสุขแล้ว
มันพอใจแล้วมันจะว่ามีความสุขก็สุขอย่างที่อยู่อยู่ที่สุขอย่างที่เรามันพอใจแล้วอย่างนั้นในเมื่อพอใจแล้วมันจะมีใจที่ไหนมันตะกิดตะกายจิตตะกายให้มันหลุดให้มันพ้นจากกระแสกระแสที่รวมของกระแสที่รวมของอะไรต่ออะไรก็ไหลสู่ไปไหลไปรวมมันนั่นนะกระแสที่ต่ำนะมันอยู่ที่นั้นนะมันพอใจมันจะเอาอะไรที่ตะเกียกตะกายให้มันหลุดให้มันขึ้นพ้นจากจุดนั้นคำว่าพระศาสนาหมายถึงอะไรพระศาสนาก็หมายถึงจริงจังมุ่งมั่นนี่อยู่ในข้อปฏิบัติจริงจังมุ่งมั่นอยู่ในการที่จะฝึกหัดก็ฝึกหัดจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขเราเองอันนี้คือพระศาสนาไม่มีจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะฝึกหัดขัดเกลาแล้วล่ะเอาอะไรเป็นศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือคำสอนที่ฝึกหัดขัดเกลาคำสอนที่จะขัดเกลาเท่านั้นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสรุปลงมาเพื่อที่จะขัดเกลาเพื่อที่จะซักจะฟอกจะขัดจะเกลาจะชำระสัตว์สังเดี๋ยวนี้มุ่งในการที่จะชำระซักฟอกขัดเกลานี่รู้เลยมองในสายตารู้สึกว่ามันมองไม่ใครจะเห็นจึงให้พากันตื่นตัวทั้งชาวบ้านทั้งชาววัดพระศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้แต่สิ่งที่มีค่านี้จะถูกชาวพุทธนี่แหละเหยียบย่ำทำลายคือละเลยในข้อปฏิบัติทรงไว้ก็คือรักษาข้อปฏิบัติทรงไว้ก็คือมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอันนั่นคือการทรงไว้ลึกลึกสาวรักษาไว้ถ้าพากันละเลยนี่ทั้งจะหวงแหนขนาดไหนแต่จะกลายเป็นผู้ที่เหยียบย่ำทำลายสรุปแล้วผู้ที่ทำลายพระศาสนาก็คือนักบวชนี่อุบาสกอุบาสิกานี่เท่านั้นอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ใช่อิสคริสเตียนอิสฮินดูฮามาฮามัดมันบ้าๆบอๆของคนไม่บ่เบิ่งกิเลสเจ้าของตัณหาเขาพูดกันอะไรจะทำลายศาสนากิเลสของเราเนี่ยเป็นตัวทำลายล่ะทำลายเราทำลายเราทำลายเราให้ล่มจมกิเลสของใครก็มีแต่ทำลายจิตจะให้ล่มจมนี่ตัวกิเลสคือทำลายพระศาสนาให้ล่มจมอยู่ในกองกิเลสตัณหาด้วยนี่ละล่องในพระศาสนาล่มจมอยู่ในกองกิเลสตัณหาไม่มีโอกาสที่จะพ้นขึ้นมาเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์พอขึ้นมาก็เห็นกิเลสตัณหาพอขึ้นมาก็เห็นกิเลสตัณหาเรื่องของกิเลสตัณหานี่365วัน324ชั่วโมง22นี่มันหมุนอยู่เฉพาะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผัวเรื่องเมียเท่านี้นี่ยิ่งว่าเดี๋ยวนี้พระศาสนาตกอยู่ในสภาพที่บอบช้ำมากๆถ้าหากว่าไม่พากันตื่นตัวเรานี่จะมีส่วนทำให้พระศาสนาบอบช้ำถ้าหากว่าไม่พากันตื่นตัวนะเราจะเป็นมีส่วนผู้หนึ่งทีเดียวแล้วไม่เลือกด้วยนะมันนะเขาว่าจิตใจมันไม่ได้บวชมันก็เหมือนกันหมดอุบาสกจิตใจก็เหมือนกันอุบาสิกาก็เหมือนกันนักบวชจิตใจก็เหมือนกันไอ้เมื่อได้กิเลสตัณหาแล้วนั่นน่ะกิเลสจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานั่นน่ะสามารถทำลายทำเหยียบย่ำพระศาสนาพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นพิธีไปหมดแล้วก็เป็นพิธีไปหมดไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นพิธีโอ้ยทำไงนั่งสมาธิก็เป็นพิธีอะไรเป็นพิธีไปหมดอะไรพูดที่กระทำพูดที่มุ่งแก้กิเลสของเจ้าของนี่ทำลายกิเลสของเจ้าของนี่ครับกิเลสคืออะไรตัวที่มันเป็นข้าศึกตัวที่มันกวนจิตกวนใจนี่ตัวนี้คือตัวข้าศึกนี่ต้องการจะทำให้มันหลุดออกไปขาดออกไปนี่ความจริงจังในลักษณะนี้นี่มันไม่เคยมีบางที่เจ้าว่าไม่มีซะในรายการของในรายบางรายของผู้ปฏิบัตินี่แล้วความเจริญมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ยังไง
กิเลสตัณหามันไม่ใช่ว่าจะมันอยู่ยังมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอยู่ยังไงก็อยู่งั้นมันมีการพัฒนามันอยู่ความปรารถนาของกิเลสตัณหาความต้องการของกิเลสตัณหาความก้าวหน้าของกิเลสตัณหานี่ก้าวหน้าพัฒนาก้าวหน้ารวดเร็วที่สุดและก้าวหน้าอยู่ทุกวันด้วยแต่หากว่าเราไม่สนใจในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้าเหนือกิเลสตัณหาอยู่ตลอดกาลโอกาสที่เรานี่จะเหยียบย่ำทำลายพระศาสนามีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวเหยียบย่ำทำลายพระศาสนาก็คือว่ากิเลสมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นเองเดี๋ยวนี้แม้แต่นักบวชในวัดก็ยังอืดเดี๋ยวนี้แม้แต่นักบวชในวัดก็ยังอืดนับวันที่จะน้อยลงไปนับวันที่จะน้อยลงไปนับวันที่จะน้อยลงไปเพราะศาสนาในจิตในใจนี่มันมองไม่เห็นแล้วบวชก็บวชเป็นประเพณีไปบวชก็บวชเป็นประเพณีไปบางทีบวชก็ใช่ถ้าเพื่อศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้เอาไว้ประกอบหน้าที่การงานนั่นทำมาหากินอย่างชาวโลกเขาใบลักษณะนั้นก็มีถ้าไปอย่างนั้นบางทีคึกคักหนาแน่นสักหน่อยในตามวัดนั้นนั้นบางแห่งอันนี้เราไม่มองไม่ได้ตำหนิอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกเขาต้องเป็นอย่างนั้นจำไว้ได้พอไม่เอาก็ดีไปไหนมาไหนนี่เราต้องรักษาศักดิ์ศรีของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของสถาบันครูบาอาจารย์มาจากสำนักนั่นมาจากสำนักนี่ล่ะพอปังกระสำนักลิงอยู่บนกกไม้พุ่นยินบ่เนน้อยจัวน้อยก็เหมือนกันนะครูบาใหญ่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวว่าแต่เนน้อยเนน้อยนะครูบาใหญ่ก็มีความสำคัญมากๆทีเดียวพ่อก็เลี้ยงรู้สึกจะมีรายการไปทางไหนกันต่อไปอีกอยู่หมอบลงอะหังขมามิโดมเฮหิปิเมขมิตบังกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีมีการประมาทพลาดพลั้งซึ่งกันและกันให้เป็นอโหสิกรรมและต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหมู่พระหมู่เนนหมู่นักบวชและก็สร้างทศญาติโยมนี่ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในอัตในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญเอาละคราวนี้ก็พอละไม่ต้องยะถาหรอกมาอื่นเพิ่นหลังจากน้องอื่นนี่อาจารย์สมหมายเพิ่นยังจะให้ดอกยาถานั่นนะ อยู่ด้วยกันหลายองค์เป็นใดสมัยอยู่ตรงไหนก็ยังพากันอยู่ตามสบายเด้ออยู่ตรงไหนก็เบิ่งจิตเบิ่งใจของเฮานี่ล่ะเพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแก่เรามีแต่กิเลสของเรามีแต่กิเลสของเราเท่านี้แหละจะเป็นอันตรายแล้วไม่มีกิเลสที่จะเป็นอันตรายแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยการที่จะไม่มีกิเลสเป็นอันตรายแก่เรานี่เราต้องเป็นผู้ที่จริงจังมุ่งมั่นในการที่จะประหารกิเลสเราอยู่ตลอดเวลาจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะประหารกิเลสนี่จะตกค้างอยู่ในจิตใจเราบ่ได้เด็ดขาดนี่จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากกิเลสแล้วเราจะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งใจบอกเอาละลำลากันได้ขอบใจนะมาเยี่ยมมาเยี่ยนนี่แรมขึ้นเนาะขึ้นสองค่ำมาแล้วเนี่ยขึ้นสองค่ำเดือน11เลยใช่ป่ะขึ้นสองค่ำเดือน11ประเดี๋ยวเดียวนะ
โปรณาภาษาไม่ได้นานนะแป๊บเดียวก็วันพระเปรตคำมาแป๊บเดียวก็13 14วันโกนออกพรรษาจึงเก่งมากอยู่ดอกลงตาชไหนไปพาหมู่ไปทำความเพียรที่บริเวณพระเจดีย์อยู่ในยุคอยู่ในวัยที่จะต่อสู้เร่งรีบอันนี้ถูกต้องที่สุดรถรางแต่มันได้เก่าแล้วดีขนาดไหนแล้วไม่ได้เรื่องแต่งูคุณมันดีขนาดไหนคุณภาพนี่มันหนักหมดไปหมดไปหมดไปมันก็ของเก่ารถเก่าเกวียนเก่าอยู่เฉยๆเนี่ยตูดค่อยไปค่อยมาเออพออยู่แต่จะพูดปัดๆน่ะงานหนักสักหน่อยเอาแล้วต้องเข้าโรงซ่อมจึงว่าอยู่ในวัยที่เหมือนกับรถใหม่นี่รีบเร่งทำธุรกิจให้มันเป็นตัวเงินตัวทองตัวทรัพย์ตัวสมบัติขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วเต็มกระเป๋าแล้วไม่สบายมากทำกระเป๋าแล้วเต็มได้แต่ทำหาได้เต็มกระเป๋าสบายไปไหนสบายอยู่ตรงไหนสบาย เงินเต็มกระเป๋ามันอุ่นใจเงินมีในกระเป๋าได้แต่จะกำลังที่จะแสวงหาก็บ่มีอันนี้หนักหนาสาหัสมากๆใครมาไหวใครมาทำข้อวัดตีสามอันนี้ก็ต้องยอมต้องยกให้ว่าเก่งใส่ใจรับผิดชอบเก่งใส่ใจรับผิดชอบคนใส่ใจรับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบเพียงแต่เท่านี้อะไรต่ออะไรก็ใส่ใจรับผิดชอบคนคนเดียวกันนั้นรับผิดชอบก็รับผิดชอบไม่รับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบดูเพราะว่าดูสมภารดูจวบน้อยดูเนียนน้อยก็ดูของเล็กๆน้อยๆนั่นเองดูเนียนน้อยก็ดูของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปดูใหญ่ดูโตดอกของเล็กๆน้อยๆมันออกมาจากหัวใจทั้งนั้นผู้ที่ไหวพระทำวัดไหวพระทำวัดฝนตกฝนลินไม่ขาดอันนี้ก็ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งทำอะไรใส่ใจทำอะไรรับผิดชอบมันก็ได้ความใส่ใจได้ความรับผิดชอบได้เป็นคนที่มีการรับผิดชอบทำอะไรทำตามอารมณ์ทำอะไรทำตามใจชอบนี่มันก็ได้เป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจไม่เคยจะมีเหตุผลวันเดียวก็วันมีอย่างนี้มาตลอดกาลคนก็หลงว่ากลางวันแล้วใครก็หลงว่ามาดค่ำแล้วแม้แต่มีกลางคืนมีกลางวันก็หลงกลางคืนหลงกลางวันมีโมงมียามก็หลงโมโมลงหลงหลงโมงหลงยามมีอะไรหลงหมดไม่หลงสิ่งที่ไม่มีมีกายก็หลงกายมีใจก็หลงใจมีกองทุกข์ก็ยังหลงกองทุกข์เจ้าของหลงว่ากองทุกข์เป็นตัวเป็นตนหลงว่ากองทุกข์เป็นเรา